ปปง.อายัดทรัพย์เพิ่มอ้ำ PSV ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่า33ล้านบาทรวมยึดแล้ว500ล้านเลขาปปง.เผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่4ทับ2566สั่งอายัดทรัพย์สินอ้ำ PSV เพิ่มเติมเครือเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ33ล้านบาท5เมษายนนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือเลขาธิการปปง.กล่าวว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือสำนักงานปปง.ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่4ทับ2566วันที่4เมษายน2566โดยมีรายคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและประชาชนเช่นรายคดีนายภูมิพัฒน์กับพวกหรืออ้ำ PSV เว็บไซต์ www.ufa24h.net ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการกระทำความผิดมูลฐานการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือพนันออนไลน์ตามมาตรา3วงเล็บ9และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติมจำนวน1รายการที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ33ล้านบาทมีกำหนดไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติทั้งนี้สำหรับรายคดีดังกล่าวคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวจำนวน2ครั้งรวมทรัพย์สินทั้งสิ้นจำนวน137รายการเงินสดเงินตราต่างประเทศที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีสินทรัพย์ดิจิตอลรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทนายเทพสุกล่าวต่อว่าสำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกหลายคดีโดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน